มีข่าวมาอัปเดตกันแต่เช้าเลยครับทุกคนเป็นข่าวไม่สู้ดีนักเท่าไหร่นะทั้งที่วันนี้ก็เป็นวันที่ยองแจและก็น้องแบมแบมเขาจะได้เจอกันแล้วในรายการ God 7 ยองแจ Best Friend แต่ไงนะครับทั้ง2คนเลยฮะอาการในเวลานี้ก็คือไม่สู้ดีนักเท่าไหร่แล้วครับทุกคนและก็รวมถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับจากพี่แจ็คของเราเป็นข่าวแสดงความยินดีกับพี่เขานั่นเองแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค์ดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นไปนั้นนะฮะเรามาเริ่มกันที่พี่แจ็คหรือแจ็คสันหวังกันก่อนเลยครับโดยพี่แจ็คเขานะครับล่าสุดได้มาลงคลิปเป็นการโชว์ก้อนเค้กก้อนหนึ่งที่เขียนเป็นเลข6พร้อมล้อมรอบไปด้วยทีมหวังซึ่งนั่นก็คือตรงๆเลยครับพี่แจ็คและก็ทีมของเขามาร่วมฉลองครบรอบทีมหวังเลคคอร์ดที่ก่อตั้งมาแล้ว6ปีนั่นเองครับและก็มาพร้อมแคปชั่นที่บอกว่า6ปีแล้วนะทีมหวังเลคคอร์ดถึงเวลาแล้วที่ต้องทำอะไรจริงๆจังๆสักทีเผลอแป๊บๆนะครับบริษัทของพี่แจ็คก็มีอายุ6ปีแล้วฮะเขาเป็น CEO ที่เก่งมากจริงๆนะครับเป็นความภาคภูมิใจของแฟนๆและก็ยังเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนแล้วก็คนที่กำลังค้นหาตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยฮะทางช่องก็ขอแสดงความยินดีกับอีก1ก้าวของพี่แจ็คแล้วก็ทีมด้วยนะครับหลังจากนี้เราก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆผลงานดีมีคุณภาพแบบนี้เรื่อยๆไปนั่นเองครับข่าวต่อมานะครับกับน้องแบมแบมและก็ยองแจฮะเหมือนว่าในเวลานี้เองอาการของทั้งคู่ดูไม่สู้ดีนักเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะเมื่อวานในรายการวิทยุของยองแจก็มีแฟนๆที่จับอาการได้ว่ายองแจดูไม่สดใสและก็ยังใส่แมสอีกและก็รวมถึงยังกุมหัวอยู่บ่อยๆด้วยจนในที่สุดนะครับยองแจเขาก็เลยออกมาเฉลยเองแล้วครับว่าถ้าให้บอกตามตรงเลยวันนี้สภาพร่างกายผมแย่สุดๆเลยครับพูดแบบจริงๆเลยแต่ว่าผมก็อยากลองมาทำดูปกติแล้วมันจะแบบไม่เป็นไรมากนะแต่วันนี้สภาพร่างกายไม่ดีเลยจริงๆนะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและก็ติดตามชมรายการจนจบถึง4ทุ่มด้วยนะครับ삼성증권디폴트옵션을선택하면알아서켜고알아서굴려주니까당신의연금오늘삼성증권에서원금손실발생가능및투자자귀속가입전상품설명서및약관필독했었네요오늘컨디션이안좋나요정말솔직히말하면오늘컨디션최악인것같습니다진짜진지하게와그래도이렇게해보려고하는데야진짜보통같으면괜찮다괜찮다하는데오늘은진짜컨디션이안좋네요하지만10시까지믿고따라와주세요네แอบใจสลายมากๆเลยนะฮะพอเห็นว่าเขาอะทำงานหนักเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็มามีอาการป่วยก็รู้สึกไม่ดีเลยครับทุกคนอยากให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดมากๆเลยฮะและอาการป่วยนะครับก็ไม่ได้มีแค่ยองแจคนเดียวนะแต่ว่าน้องแบมแบมในเวลานี้เขาก็ป่วยเช่นกันครับทุกคนโดยมีแฟนๆนะฮะได้มาบอกว่าน้องแบมแบมเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำน้องได้ไปโรงพยาบาลมาน้องยังมีอาการเจ็ตแลกหลังจากที่กลับจากปารีสและก็มาตัวเปียกอีกครั้งในงานวอเตอร์บอมบ์แล้วเมื่อวันก่อนเองน้องก็มีอาการมานิดๆแล้วว่าเริ่มปวดตัวปวดเมื่อยร่างกายและน้องแบมแบมก็ได้ฝากข้อความถึงแฟนๆด้วยนะครับว่าทุกคนแข็งแรงกันใช่ไหมอย่าป่วยกันนะผมป่วยได้แต่ทุกคนห้ามป่วยนะความแสนดีของตาหนูของเราถึงตัวเองจะป่วยจะไม่สบายแต่ก็ยังนึกถึงแฟนๆว่าอย่าป่วยนะแต่ในเวลานี้นะฮะแฟนๆทุกคนก็คือเป็นห่วงกันหนักมากจริงๆครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่ค่อยป่วยนะและสุขภาพน้องก็ดีมาโดยตลอดแต่พอมาเห็นว่าน้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆครับทางช่องก็ขอให้น้องแบมแบมหายไวๆแล้วก็วันนี้มีช่วงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าช่วงเย็นนะฮะน้องแบมแบม
เขาจะต้องเดินทางไปเป็นแขกรับเชิญให้กับยองแจในรายการ GOT7 ยองแจ Best Friend แอบทำเอาแอดอดห่วงไม่ได้เลยจริงๆทั้งยองแจและก็น้องแบมแบมดันมาป่วยพร้อมกันแบบนี้ช่วงเวลาวันนี้ทั้งวันนะครับแอดก็ขอให้ทั้งสองคนพักผ่อนเยอะๆเลยนะครับและก็ขอให้ช่วงเย็นในตอนที่จัดรายการ GOT7 ยองแจ Best Friend ขอให้ทั้งคู่หายป่วยและก็สามารถจัดรายการได้อย่างราบรื่นจนจบด้วยนั่นเองครับพวกเราก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนเลยนะฮะทั้งน้องแบมแบมและก็ยองแจให้เขาหายป่วยกันไวๆครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของหนุ่มๆก็เซเว่นทั้ง3คนนะฮะทั้งพี่แจ็คกับการฉลองครบรอบบริษัททีมหวังเรคคอร์ดที่มีอายุครบ6ปีแล้วนั่นเองครับและข่าวจากน้องแบมแบมและก็ยองแจที่ในเวลานี้ทั้งคู่ก็ไม่สบายนะฮะและกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเตรียมพร้อมสำหรับเย็นนี้นั่นเองครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ